85% ของพื้นที่เคยเป็นป่าสมบูรณ์วันนี้ 90% ของพื้นที่เป็นภูเขาหัวโล้นป่าน่านหายไปปีละ 400,000 ไร่อะไรคือสาเหตุติดตามได้ในฟื้นป่าภูโขนความหวังคนน่านในรายการรักโลกวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ 18:30 น.ถึง 19:00 น.ทาง Nation TV